สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.เน้นกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยมุ่งการวิจัยพัฒนาและกิจกรรมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอาทิโครงการวิจัยพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะกับภูมิอากาศเขตร้อนชื้นการผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดและศูนย์การเรียนรู้ในถิ่นทุรกันดารทั้ง36แห่งการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพให้กับโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังและพลังงานทางเลือกของการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิง